กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับของรายการส่องหุ้นครับช่วงนี้เราจะไปคุยกับคุณชอโชติวงศ์เพชรไพศิษฐ์ครับจากบริษัทไทยเควสคุณชอสวัสดีครับสวัสดีคุณเอกครับเชิญเลยครับคุณชอครับครับวันนี้นี่เซ็ตเราเก่งมากนะครับเดิมทีเนี่ยลงไปต่ำมากเลยนะครับ1276แล้วก็ปิดที่1293.4เนี่ยลบเพียงแค่.4เองนะครับแต่ก็ตามเนี่ยนะครับต้องบอกว่าไอ้ช่วงเดบายเนี่ยตอนแรกจะเจอฟิชเชอร์บวกก็จะเจอสมควรนะครับตอนนี้เราเจอฟิชเชอร์ก็ยังบวกอยู่แต่ลดระดับลงมานะครับแต่ก็ตามไอ้สิ่งที่เป็นปัจจัยที่ทำให้ดูต้องระวังคือเรื่องของการซื้อสุทธิครับไอ้คนทำที่เซ็ตขึ้นวันนี้คือรายย่อยนะครับซึ่งเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันทีตอนที่เราพูดถึงลงทุนซื้อขายนะครับครับถ้าเรามาดูภาพแรกกันก่อนภาพแรกของวันนี้เนี่ยเราพูดถึงดาวโจนส์นะครับดาวโจนส์เองเนี่ยภาพของปิดตลาดเมื่อวันตอนเช้าวันนี้เนี่ยดูไม่สวยเลยนะครับเพราะว่าเป็นแท่งใหญ่ยาวซึ่งจริงแล้วดาวโจนส์เนี่ยลงต่อเนื่องกันมา3วันนะครับการลงต่อเนื่อง3วันดาวโจนส์เนี่ยมันเป็นการลงแบบหลุดแนวรับสำคัญด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ดาวโจนส์เนี่ยก็หลุดแนวรับค่าเฉลี่ยทั้ง10วันที่5วันลงมาแล้วนะครับถ้าดูในเชิงของกรอบรูปภาพที่เป็นรูปริมเนี่ยก็ดูไม่สวยหรอกเพราะว่ามันหลุดกรอบล่างของริมลงมาแล้วนะครับซึ่งถ้ากรณีที่ดาวโจนส์เกิดไม่ยอมเด้งขึ้นมาในคืนนี้เนี่ยครับหรือคืนนี้เช้าเนี่ยมันจะไม่สวยเลยเพราะว่าถ้ามันจะลงต่อเนี่ยถ้าผมว่าดาวโจนส์อาจจะลงตามความสูงตัวริมคืออาจจะลงถึง 27,000-26,000 นะครับนั่นคือกรณีลงต่อแต่ก็ตามตอนนี้พอมีลุ้นเพราะว่าดาวโจนส์ฟิวเจอร์เนี่ยยังบวกอยู่ประมาณ95จุดนะครับก็ยังพอมีลุ้นมากแล้วว่าดาวโจนส์ตัวจริงเนี่ยจะเด้งกลับขึ้นมาได้แต่ถ้าเด้งกลับแบบให้มันดีๆเลยเนี่ยอย่างน้อยสุดเนี่ยมันจะพ้น 28,000 ขึ้นไปนะครับหรือให้สวยกว่านั้นนี่คือพ้น 28,500 ขึ้นไปนั่นคือพ้นค่าเฉลี่ยทุกเส้นอีกครั้งมันถึงจะล้มล้างภาพของการลงตัวริมขึ้นไปได้นะครับครับแต่ถามว่ามันจะเด้งหรือเปล่าถ้าดูในเชิงของแต่ภาพระยะสั้นนะครับมันยังไม่โอเวอร์โซโซค่าสิบระดับ5วันยังไม่โอเวอร์โซนะครับ RSI ก็ยังโอเวอร์โซอยู่4.4นะครับถ้าดูกราฟระดับวีคเองเนี่ยมันจะมีข้อดีอย่างหนึ่งคือกราฟระดับวีคเองเนี่ยมันมีลักษณะของการที่ลงมาหาแนวรับคนดีเลยครับเป็นแนวค่าเฉลี่ย10-70สัปดาห์นะครับมันอยู่ตรงแนวรับพอดีเลยนะครับก็เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้ว่าอาจจะมีระดับเด้งใกล้ๆตรงนี้ก็เป็นไปได้เพราะมันใกล้แนวรับระดับ10สัปดาห์หรือ10วีคพอดีนะครับก็ต้องลุ้นพรุ่งนี้แหละครับว่าดาวโจนส์จะสามารถดีกลับได้น้อยและดีกลับได้มากน้อยขนาดไหนครับมาดูตัวเซ็ตเด็กนะครับตัวเซ็ตเด็กเองต้องบอกนะครับว่าวันนี้เนี่ยตอนแรกในช่วงเช้าเนี่ยดูไม่ดีเลยเพราะว่ามันลงมาลึกเลยนะครับตอนที่มันลงมาเยอะเนี่ยแต่ตอนจบเนี่ยวันนี้กลับกลายว่าเป็นแท่งเขียวขึ้นมานะครับนี่เรียกว่าปิดตอนปิดตลาดเนี่ยปิดได้ถึงเกือบจุดสูงสุดของวันเลยนะครับในนิดเดียวก็จะปิดไฮปิดสูงสุดของวันพอดีนะครับเป็นแท่งแดงแล้วเปลี่ยนแท่งเขียวแต่ก็ตามเนี่ยดูแค่วันเดียวเนี่ยอาจจะเชื่อมากไม่ได้นะครับเพราะว่า MACD ของเซตเนี่ยยังอยู่ใต้ศูนย์ใต้ซิกแนลอยู่เลยนะครับมันก็จะเป็นสาเหตุการเด้งแบบที่อาจจะเด้งแบบขาลงขึ้นเองนะครับแล้วการเด้งตรงนี้มันจะเด้งเป็นจุดที่ค่อนข้างจะลงมาใกล้โอโซนะครับแต่ระหว่างวันจริงโตขึ้นสิระหว่างวันมีโอโซอยู่แวบหนึ่งเหมือนกันแต่ชายก็เด้งกลับขึ้นมา RSI ก็ค่อนจะต่ำนะครับ 3.8 แต่ก็ยังไม่โอเวอร์โซครับแต่ตำแหน่งตรงนี้ต้องบอกว่าถ้ามาดูกันลึกๆนะครับมีอะไรไหมในเหตุผลเทคนิคเหตุผลเทคนิคที่ออกบอกว่าเด้งตรงนี้เนี่ยก็มีครับแต่มันเป็นฐานเล็กๆฐานย่อยนะครับเรียกว่ามันมีฐานอยู่ตรง1275นะครับเป็นฐานย่อยฐานเล็กตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เป็นการเด้งตรงแนวรับแต่เป็นแนวรับเด้งจริงนะสำคัญเนี่ยไม่มากเท่าไหร่ตัวนี้ก็ต้องลุ้นแหละครับว่าดาวโจนส์จะขึ้นต่อไอ้โซเซ็ตหนึ่งดาวโจนส์ขึ้นต่อไหมแล้วเซ็ตจะขึ้นต่อหรือเปล่านะครับหรือดาวโจนส์พลิกเป็นลงเนี่ยเซ็ตก็คงไม่น่ารอดนะครับซึ่งแม่ก็พรุ่งนี้ลองดูแล้วกันนะครับถ้าจะน้อยสุดก็ขอให้เซ็ตมันทรงไซด์เวย์ไปหรือถ้าจะดีกว่านั้นเนี่ยให้เซ็ตมันสามารถจะผ่านแนวต้านทีละ10จุดขึ้นไปตามดับจริงๆแนวต้านระหว่างทางการขึ้นเนี่ยมีทุก10จุดเลยนะครับถ้าเราปัดเอาแบบปัดเซ็ตท่านจะไม่ง่ายคือตั้งแต่แนวต้านระดับ1,300นะครับ1310 1320 1330 1330จนถึง1350นะครับจะเป็นดาวต้านที่ไต่ขึ้นไปตามดับแน่ละครับถ้าจะเขาให้มั่นใจว่ามันซื้อจริงเนี่ยมันต้องผ่าน1350ได้อยู่ที่ได้นะครับหรือเก็บเป็นความมั่นใจของตัวการซื้อตัวนะครับแต่ให้ยังทำนิโลหรือต่ำมีสัปดาห์นี้เกิดทำนิโลลงต่ำกว่า1276ที่เป็นอันตรายนะครับเพราะว่าแนวรับถัดไปที่รับที่เป็นฐานที่ชัดๆเนี่ยอยู่มัน1250บวกลบประมาณนะครับแล้วก็ถัดจาก1250ลงไปเนี่ยจะมีแนวรับย่อยแนวนึงแต่แนวนี้ค่อยแข็งคือประมาณ1230ได้ประมาณส่วนแนวรับใหญ่อันเนี่ยคือ1,200บวกลบเนี่ยเป็นแนวรับที่ค่อนข้างใหญ่หน่อยนะครับครับแล้วก็จะมีแกปที่เปิดค้างไว้นะครับถ้าดูกราฟระดับ
วีคเนี่ยจะมีแกปที่เปิดทางไว้เนี่ยอยู่แถว1173-1156นะครับเป็นจับที่ว่าถ้าเกิดลงมาจริงๆเนี่ยอาจจะลงผิดจับตรงนี้ก็ได้นะครับถ้าดูจากภาพกราฟระดับทั้งเจทั้งวีคเนี่ยจะพบคุณครับเอ็นดีซีติดใต้ศูนย์ทั้งคู่แต่ส่วนหนึ่งที่มีโอกาสที่จะเด้งขั้นบ้างคือการที่มันลงมาต่ำมากตรงขั้นสุดระดับเจวีคเนี่ยลงมาค่อนจะต่ำต้องการจะใกล้โอโซทั้งคู่นะครับแต่ก็ตามถึงแม้จะมีการเด้งบ้างเนี่ยถ้าเกิดโอโซเนี่ยสิ่งที่อาจเกิดขึ้นคือมันเป็นการเด้งแบบที่เป็นรีบาวด์นะครับหรือเด้งกระขันลงนะครับอย่างที่บอกตราบใดที่ยังเด้งและยังไม่พ้น1350และยืนได้เนี่ยโอกาสยังเด้งขั้นเจอต้านขันและลงต่อจะมีโอกาสที่เป็นไปได้นะครับโดยเฉพาะยิ่งถ้าดาวโจนยังไม่ฟื้นตัวเนี่ยจะลำบากแต่ก็ตามนะครับให้เราดูดาวโจนอาทิตย์ดูดาวโจนถ้าดาวโจนสามารถเด้งขึ้นแค่เมื่อไหร่เนี่ยเซตมีโอกาสจะเด้งขึ้นตามจังหวะเดียวดาวโจนขึ้นแต่ดาวโจนขาขึ้นนะครับแต่เซตของเราเนี่ยมันเป็นขาลงยังเก่งเพราะเราก็เด้งแบบขาลงนะครับถ้ามาดูเรื่องของนักลงทุนบ้างนะครับดูต่างชาติกับกองทุนเนี่ยตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับต้องบอกว่าต่างชาติที่เราไม่ต้องหวังขึ้นเลยครับเพราะว่าเขาขายมากกว่าซื้อมาตลอดทางนะครับเนื่องจากว่าตั้งแต่ต้นปีเนี่ยแทบจะไม่ซื้อกลับเลยนะครับมีซื้อกลับอยู่ช่วงสั้นๆแล้วก็สุดท้ายก็ขายออกมาครับนะครับตอนนี้แต่ถ้าเขายังขายอยู่นะครับแนวโน้มหลักของแต่ถ้ามีขายมากกว่านี้อยู่แล้วนะครับส่วนกองทุนเอเนี่ยก็เป็นสถานการณ์ที่มีการคอยซื้อพยุงเซ็ตอยู่ตลอดนะครับแต่กองทุนเนี่ยก็มีจังหวะของการเทขายกำไรระยะสั้นเหมือนกันถ้าดูจากโซคลาสิกของกองทุนจะพบเลยครับว่าเมื่อ3วันที่แล้วเนี่ยกองทุนเนี่ยเรียกว่ากองทุนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเช้าครั้งจากที่แล้วกับตอนที่แล้วเนี่ยกองทุนเนี่ยเกิดโอเวอร์ต่อเนื่องอยู่5วันนะครับและสุดท้ายมันก็ทนไม่ไหวพอซื้อหนักๆเข้าโอเวอร์ต่อเนื่องเนี่ยปรากฏว่าเซ็ตไม่ขึ้นแล้วก็ดาวโจนส์ดันลงเนี่ยสุดท้ายกองทุนก็เทลงมานะครับเรียกว่าช่วงนี้ก็ต้องรอดูนะครับว่าเมื่อไหร่กองทุนเนี่ยกลับมาซื้อสุทธิเป็นหลักพันล้านเมื่อไหร่นะครับเซ็ตถึงมีโอกาสเด้งนะครับไม่ฉะนั้นเนี่ยมันไอ้เด้งแบบที่รายยอดมีคนซื้อเนี่ยมันไม่ค่อยยั่งยืนเท่าไหร่ครับถ้ากองทุนไม่ช่วยซื้อเนี่ยลำบากกันที่มันจะขึ้นได้ไกลนะครับครับมาดูกลุ่มอุตสาหกรรมบ้างกลุ่มอุตสาหกรรมกลุ่มแรกนะครับเราพูดถึงกลุ่มโซนเกษตรกันนะครับเกษตรเองเนี่ยต้องบอกครับว่ามันยังคงแกว่งเป็นสายของแกว่งสามเหลี่ยมอยู่นะครับซึ่งในก็ตามถ้าดูภาพใหญ่แบบนี้เนี่ยเป็นภาพคล้ายๆกับธงแล้วก็มีผืนธงเป็นสามเหลี่ยมอยู่นะครับตอนนี้จะต้องดูนะครับว่าในภาพช่วงสั้นๆเนี่ยเขาจะสามารถจะฝ่าไอ้ตัวสต็อกแล้วเด่นด้านบนขึ้นไปได้ไหมนะครับสต็อกยังด้านบนเนี่ยโดยประมาณนี่คือประมาณ235นะครับถ้าผ่าน235ไปได้เนี่ยก็มีโอกาสที่เป็นการเลื่อนฝั่งขึ้นในทางกลับกันนะครับถ้าหลุดกรอบล่างลงมาในตอนยิ่งถ้าหลุดจะรับ75วันด้วยเนี่ยคือประมาณ215ถ้าหลุด215เมื่อไหร่เรียบร้อยเลยนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสหรือความเสี่ยงที่ลงในความสูงสามเหลี่ยม215เมื่อไหร่เนี่ยโอกาสที่ลงแถว190เป็นรับค่าเฉลี่ย200วันเนี่ยจริงๆความเป็นไปได้มันจะมากส่วนทวนเลยนะครับในกลุ่มนี้เนี่ยก็คือตัวที่อยู่เกี่ยวข้องกับยางเนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่คอยแกว่งอยู่ตลอดซึ่งเราต้องเลือกตัวนะครับแล้วก็อย่าลืมดูราคายางโลกด้วยนะครับเพราะยางโลกเนี่ยทิศทางเป็นอย่างไรนะครับครับแต่ก็ตามถ้าดูในแง่ของแนวโน้มของเรื่องของแนวโน้มแบบสัปดาห์เนี่ยไปพบนะครับว่ามันยังแกว่งอยู่ใกล้ๆกับนะครับค่าเฉลี่ย10สัปดาห์อยู่นะครับพอลุ้นตรงนะครับตรงนี้ค่าเฉลี่ย10สัปดาห์เนี่ยว่าจะทรงตัวได้ไหมถ้าดูแบบคร่าวๆเนี่ยคือประมาณ220บวกลบเนี่ยนะครับจะเป็นนะครับค่าอยู่ใกล้กับนะครับค่าเฉลี่ย10สัปดาห์มาดูกลุ่มที่ส่วนเล็กๆกันบ้างครับกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่ค่อนข้างจะขึ้นแรงมาเกือบตลอดนะครับตั้งแต่ช่วงประมาณในพฤษภาต้นมาเนี่ยก็คิดว่าปรับตัวขึ้นมาต่อเนื่องตลอดทั้งพฤษภาพิจารณาเนี่ยขึ้นต่อเนื่องตลอดแต่ช่วงนี้เราเห็นเนี่ยที่มันแกว่งๆเนี่ยมันแกว่งออกข้างแบบไซเวย์นะครับในการแกว่งข้างไซเวย์เนี่ยถ้าดูทรงแล้วเนี่ยมันเหมือนกับการดึงกราฟอัปเดตจะเห็นเหมือนกับการแกว่งเป็นคล้ายๆภาพกรอบสี่เหลี่ยมนะครับหรือที่บอกว่าเป็นธงแบบมีพื้นธงแบบกรอบสี่เหลี่ยมก็ได้นะครับตอนนี้ก็เป็นการแกว่งอยู่ระหว่างแนวรับค่าเฉลี่ย10วันที่5วันหรือใกล้ตรงนี้พอดีนะครับถ้ามันไม่หลุดแนวรับ 2,000 ลงมาเนี่ยก็ค่อยยืนหาแต่ถ้าจะหลุดแบบพลิกเป็นขาลงเลยเนี่ยก็ดูตรงฐานแถว 1,900 ครับถ้าหลุด 1,900 เมื่อไหร่เนี่ยไอ้ที่ดีๆเนี่ยพลิกเป็นเสียทันทีนะครับแต่ก็ตามถึงตอนนี้ยังไม่ถึงกับเลวร้ายมากนักนะครับแต่ภาพในเชิงของไดเวอร์เจนต์ก็เป็นระวังกันเพราะว่าถ้าดูกราฟตัดเองจะพบว่าเกิดการไดเวอร์เจนต์นะครับยอดราคาสูงขึ้นยอด MAC เตี้ยลงยอด RSI เตี้ยลงเป็นไดเวอร์เจนที่ต้องมัดระวังนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าพลาดครั้งหลุด 1,900 มาปั๊บเนี่ยไอ้ผลไดเวอร์เจนมันจะมาเนี่ยแล้วเขาภาพเปลี่ยนเป็นเส้นคู่หนังกรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยมันจะลงอย่างน้อยความสูงสี่เหลี่ยมได้ครับถ้าลงล่างแต่ลองดูกันถ้าทะลุ 2,200 ขึ้นไปที่นั่นยอดเดินขึ้นไปเนี่ยมีโอกาสอย่างน้อยจุดขึ้นความสูงของสี่เหลี่ยมหรือถ้าเก่งสุดๆเนี่ย
มันจะขึ้นเป็นสองโถงก็ได้นะครับเพราะภาพเราเห็นเนี่ยทั้งจะดูกราฟระดับเดย์หรือระดับวีคเนี่ยมันเป็นสองโถงทั้งคู่เลยนะครับครับเราเลยชอบดีของชุดนี้คือในกราฟระดับเดย์และวีคเนี่ยถ้าดูโซลข้างสุดเนี่ยไม่มีการโอเวอร์บอทนะครับแต่ถ้าดูตัวของไอซ์ไอเนี่ยไอซ์ไอระดับเดย์ไม่โอเวอร์บอทแต่ไอซ์ไอระดับวีคเนี่ยมันโอเวอร์บอทไอซ์ไอระดับวีคอยู่ประมาณ80นะครับก็ทำให้อาจจะมีการผันผวนในปรับตัวหรือชะลอตัวเจ้าเห็นคือไฟเดย์ได้เหมือนกันเพื่อให้ระดับนี้เนี่ยมันได้ทับตัวบ้างครับมาดูกลุ่มอาหารครับกลุ่มอาหารเองเนี่ยรูปทรงกลุ่มอาหารเองก็หวาดเสียวเหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนนี้มีการแกว่งตัวแบบไฟเดย์นะครับแล้วสังเกตว่าเป็นแค่กรอบสี่เหลี่ยมอย่างที่เราวาดไว้ในกราฟแบบเดย์นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมันเด้งพอดีตรงแนวรับเลยที่เป็นฐานเดิมด้วยและเป็นแนวรับแค่15วันด้วยครับเด้งพอดีตรงนี้พอดีแต่ถ้าใช้กรอบไทยอย่างสบายใจคือให้พ้นค่าเฉลี่ยทุกเส้นคือพ้น 12,500 ให้ได้นะครับมันก็เป็นจุดที่ค่อนข้างจะสบายใจขึ้นหรือให้ดีนั้นเลยชนะยอดเก่านะครับคือประมาณ 12,822 ขึ้นไปได้เนี่ยก็จะเป็นสถานการณ์ที่ทำนิวไฮและไปต่ออีกชัดเจนแต่ในก็ตามถ้าดูภาพแบบแต่ละเซ็นนะครับก็หุ้นตัวนี้มีการยันยอดราคาสูงขึ้นยอดซื้อที่ลงยอดอาศัยที่ลงเหมือนกันในภาพนี้ถ้ามองในเชิงที่ต้องระวังคือถ้ามันเกิดหลุดในรับให้ถึง45วันเนี่ยสถานการณ์จะไม่ค่อยดีละมีความยิ่งถ้าหลุด200วันด้วยคือประมาณ11786เนี่ยก็คือหลุดค่าเฉลี่ยทุกเส้นเนี่ยนั่นคือเปลี่ยนเป็นลงชัดเจนครับมาดูชุดของกลุ่มสื่อนะครับกลุ่มสื่อเองก็เป็นกลุ่มที่มีการฟื้นตัวขึ้นมานะครับเรียกว่ามันพยายามที่จะขึ้นไปแต่สุดท้ายเนี่ยไม่สามารถยืนเหนือค่าเฉลี่ย45วันได้ครับก็มีการปรับตัวลงมานะครับแล้วก็ปรับตัวตอนแรกก็ปรับตัวไซเวย์แล้วก็วันนี้เนี่ยนะครับมันติดที่ประมาณ 40.86 ไอ้ 40.86 เนี่ยนะครับมันอยู่ปริ่มๆตรงนะรับค่าเฉลี่ยพวก10วัน25พอดีนะครับก็ต้องลุ้นกันช่วงนี้ว่ามันจะไปต่อได้ไหมถ้าดูในเชิงของค่าเฉลี่ยดูของโซค่าติดเองใช้เองเนี่ยก็ทั้งเดย์ทั้งวีคนะครับก็มีโอกาสที่ไม่โอเวอร์ทั้งคู่นะครับโอกาสที่จะดีกลับเนี่ยพอเป็นได้แต่วันนึงครับนะรับสำคัญที่ต้องพยายามอย่าหลุดลงมาในที่ประมาณแถว 39.5 นะครับถ้าหลุด 39.5 เมื่อไหร่เนี่ยไม่เคยสวยแน่นะครับเพราะว่าถ้าหลุด 39.5 เมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยมันอาจจะลงมาทดสอบตรงฐานเดิมที่อยู่ตรงประมาณ 36.4 นะครับไอ้ 36.4 น่าสำคัญเลยครับถ้าหลุดแนวนี้เมื่อไหร่ปั๊บเรียบร้อยพบทรงของกราฟเนี่ยมันจะกลายเป็นภาพเคลื่อนความทันทีนะครับถ้าหลุดฐานร่างเนี่ยตรง 36.4 ครับแต่ก็ตามช่วงสั้นๆเนี่ยเอาแค่ให้ 39.6 39.5 เนี่ยให้มันทรงตัวได้ก่อนนะครับแต่สิ่งที่ทำให้มันขึ้นแรงคือการผันและต้าน200วันขึ้นไปประมาณ44ประมาณ44จะได้ก็เฉลี่ยแล้วนะครับภาพก็เปลี่ยนในทางเดียวกันทีเพราะมันจะกลายเป็นส่วนของหัวกับไหล่หัวกลับที่เราเห็นในกราฟแบบเดย์ครับมาดูกลุ่มท่องเที่ยวครับท่องเที่ยวเองต้องบอกนะครับว่าอาการท่องเที่ยวเองเนี่ยไม่ค่อยดีแล้วนะครับเพราะว่าในช่วง2-3วันมานี้เนี่ยมันก็ใกล้ค่าเฉลี่ยทุกเส้นใหม่รอบนะครับแล้วในวันนี้เนี่ยยังโชคดีอย่างนึงที่มันยังไม่หลุดเส้นตัวที่เป็นเส้นเน็กไลน์หรือเส้นคอภาพหัวกับไหล่หัวกลับนะครับจะโทษทับหัวกับไหล่ธรรมดาหัวไหล่หัวกับไหล่หัวตั้งจับเส้นแนวอยู่วัน369ครับถ้าหลุด369เมื่อไหร่เนี่ยภาพที่มันทำท่าจะดีเปลี่ยนทันทีนะครับมันจะเป็นการเปลี่ยนขาลงแล้วอาจจะเป็นการลงอย่างน้อยความสูงของภาพของหัวกับไหล่ได้นะครับส่วนในภาพของกราฟแบบนี้เองเนี่ยก็มีความพยายามนะครับที่จะไต่ตัวขึ้นสังเกตว่าเขาพยายามทั้งฐานยกสูงครับแต่รอบล่าสุดเนี่ยมันไม่สามารถทำนิวไฮได้เพราะว่าไม่สามารถจะทะลุฐานยอดขึ้นไปได้ทำยอดเต็มเลยนะครับช่วงนี้ก็ต้องระวังหนึ่งเพราะว่าตัวกราฟระดับซีดเองบอกว่าถ้าหลุดตรงฐานเก่าที่เป็นฐานใหญ่ก็คือประมาณ357เมื่อไหร่เนี่ยมันจะเป็นสัญญาณในเชิงลบทันทีเพราะจะค่าเฉลี่ยกับทุกเส้นรอบนะครับครับมาดูชุดขนส่งบ้างนะครับกลุ่มขนส่งเองก็เป็นอีกกลุ่มนึงครับที่วันนี้เนี่ยนะครับติดที่318เนี่ยมันกลับมายืนเหนือค่าเฉลี่ยพวก10วัน25วันได้อีกครั้งนะครับแต่ก็ตามตอนนี้ก็เป็นช่วงการทดสอบเลยครับว่าเขาจะสามารถทรงตัวได้ไหมหรือถ้าทรงตัวได้ดีเนี่ยมันควรจะผ่านแนวต้าน15วัน325ขึ้นไปได้นะครับหรือถ้าผ่านไปสุดที่ฝันคือที่ระดับ 50% ขึ้นไปเลยคือพ้น330นะครับมันก็จะเป็นภาพที่สวยงามในแง่ของการที่ชะลอตัวเสร็จแล้วปรับตัวกันขึ้นต่อภาพกราฟแบบเดย์เนี่ยเป็นภาพหัวกับไหล่หัวกลับนะครับอยู่อันหนึ่งซึ่งถ้าทน300ปั๊บเนี่ยมันจะเป็นการขึ้นอย่างนั้นตกสูงหัวเราทันทีนะครับและถ้าดูในเชิงกราฟแบบเดย์เนี่ยก็จะดีในแง่ MACD เนี่ยปรับมันเหนือศูนย์อยู่ประมาณกว่าแล้วนะครับแล้ว MACD แบบนี้เนี่ย
เริ่มทำตัวเป็นฐานยกสูงนะครับแล้วพยายามจะไต่โตขึ้นเอ็นซีอยู่เหนือซิกแนลด้วยถ้าเช็คสัญญาณโอเวอร์บอทนะครับโอเวอร์บอทเยอะเกิดหรือยังก็ต้องบอกว่าทั้งกราฟเดลต้าซีเนี่ยสัญญาณยังไม่โอเวอร์บอททั้งคู่นะครับแต่ดับวีเอ็นโตคาสติกอาจจะสูงนิดหนึ่งคือประมาณ72โตคาสติกระดับ5วีนะครับก็กลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มหนึ่งกันที่ว่าเมื่อไหร่ที่เขาพยายามที่จะดึงให้เซ็ตขึ้นเนี่ยก็มักจะดึงหุ้นตัวหลักที่เป็นตัวใหญ่ในกลุ่มนี้ดึงขึ้นมาแล้วทำให้เซ็ตบวกขึ้นมาได้นะครับมาดูกลุ่มธนาคารนะครับกลุ่มธนาคารเองในกลุ่มที่ค่อนจะเหนื่อยนะครับเพราะส่งธนาคารเนี่ยทั้งเดทั้งวิกเหมือนกันคือเล่นก้านเสียทุกเส้นนะครับ MACD อยู่ใต้ศูนย์ทั้งคู่แล้วรูปทรงของกราฟระดับเดทเห็นชัดเลยครับเป็นภาพหัวกระไหล่นะครับแล้วเป็นภาพหัวกระไหล่ที่ต้องระวังด้วยเพราะว่าถ้าตกต่อนิดเดียวเนี่ยมันจะหลุดเส้นคอร์เน็กไลน์นะครับซึ่งอยู่ประมาณ260เนี่ยประมาณถ้ามันหลุด20เมื่อไหร่จะเป็นภาพที่แย่มากเลยเพราะว่าอย่างน้อยสุดการหลุดแค่20เนี่ยคือการลงมาหาฐานถัดไปอยู่235หรือถ้าลึกมากๆอาจจะการลงจะรับความสูงหัวทันทีส่วนถามว่าถ้าจะฟื้นอาการเป็นยังไงนะครับจะฟื้นเนี่ยเราคงจะต้องดูนาต้านเนี่ยพวก10วันที่ผ่านมาใกล้ไปหน่อยต้องมาดูนาต้าน75วันเลยถ้ามันจะฟื้นเนี่ยต้องอย่างน้อยต้องยืนเหนือนาต้าน75วันที่ใช้ได้นะครับคือมันเหนือ280ขึ้นไปได้นะครับมันถึงจะดูดีนะครับแต่ถ้าดูกราฟแบบฟื้นเองเนี่ยจุดที่ดีสุดที่ฐานประมาณ300ขึ้นไปมันจะประทานในตัวเส้นแนวโน้มขาลงแนวดาวเทรนไลน์นะครับถ้าพ้น300ขึ้นไปยืนได้จะยิ่งชัดเจนว่าในการพลิกตัวของการค่อยๆขึ้นกลับมาใหม่ครับมาดูชุดของคาปิกนะครับคาปิกเองเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้ก็เป็นปริ่มรีนะครับเนื่องว่ามันใช้เวลาพักแล้วสุดท้ายวันนี้ก็มาลงมาใกล้ๆกับแนวรับดั้งเดิมหรือฐานเก่าพอดีนะครับตอนนี้อยู่มาเด้งใกล้ๆฐานเดิมเลยครับแล้วตอนนี้ก็ต้องรุ้นว่าฐานเดิมแถว34,800เนี่ยจะรับอยู่หรือเปล่านะครับแล้วก็เป็นแนวรับของค่าเฉลี่ยดับวีด้วยนะครับค่าเฉลี่ย25วีอยู่มัน 34,900 กว่านะครับเนื่องว่าตอนนี้มันอยู่ตรงแนวรับฐานเดิมด้วยแนวรับของค่าเฉลี่ยดับวีด้วยนะครับถ้าเด้งกลับขึ้นไปได้เนี่ยนะครับมาจะวิ่งอยู่กรอบเดิมก็คือว่าไม่ลงมาข้างล่างแต่ว่ากรอบยอดเก่าเนี่ยอยู่ประมาณ 37,000 แต่ถ้าจะเป็นบวกหรือเป็นทางดีได้เนี่ยต้องพ้น 37,000 แล้วยืนได้นะครับมันถึงจะเป็นภาพที่ต้องให้สังเกตว่าเลือกขาขึ้นนี้ฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้ามันไม่ลงล่างเนี่ยมันจะเป็นการใช้เดนในกรอบที่เราเห็นตรง37,000กับ 34,800 บวกลบเนี่ยก็เป็นไปได้นะครับมาดูชุดของรับเหมาก่อสร้างครับรับเหมาก่อสร้างเองเนี่ยถ้าดูเชิงกราฟเนี่ยนะครับทั้งเดทั้งยืดเล่นอยู่ใต้เส้นทุกเส้นนะครับเป็นสีเล่นใต้สูงทั้งหมดนะครับก็เป็นภาพของการที่ช่วงสั้นๆเนี่ยต้องบอกว่ายังเป็นภาพของการปรับลงอยู่นะครับแล้วก็ระวังนิดนึงว่ามันมีภาพคล้ายๆเป็นพื้นคว่ำด้วยนะครับแบบเดนะครับซึ่งในแง่ของปากถ้วยของพื้นคว่ำหรือเล่นลายเส้นคอเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ56ถ้ามันหลุด56ลงมาเนี่ยอันตรายนะครับเพราะว่าถ้าเชิงกราฟบอกว่าหรือถ้าจบเมื่อไหร่เนี่ยโอกาสที่จะเกิดแรงดีของการลงเนี่ยน้อยความสูงของตัวพื้นคว่ำเนี่ยเป็นไปได้นะครับซึ่งในแง่ของการลงมาเนี่ยอาจจะลงมาใกล้เคียงกับตำแหน่งแก็บที่เปิดได้พอดีนะครับอยู่แถว47เนี่ยเป็นแก็บที่เปิดค้างไว้นะครับอาจจะลงปิดแก็บได้ถ้ากรณีที่มันหลุดระดับตัว56ลงมาครับมาดูชุดของพลังงานครับพลังงานเองก็เหนื่อยนะครับเพราะว่ารูปทรงของมันเนี่ยทั้งเดย์ทั้งวีคจะมีเรื่องใต้กระเสียทุกเส้นนะครับถึงแม้วันนี้เองเนี่ยก็ไม่กราฟก็ไม่เคยสวยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตอนนี้ที่เห็นมันลงมาเนี่ยครับมันลงมาใกล้กับแนวรับเดิมแถวๆ 19,000 บวกลบนะครับแล้วพยายามจะเด้งขึ้นไปตรงนี้นะครับแต่ถึงเด้งขึ้นไปได้เนี่ยมันก็ยังเป็นสักการเด้งสักขันลงอยู่ดีก็ดูคือดีทั้งในทั้งวิกเล่นอยู่ใต้ศูนย์หมดนะครับแต่ถ้าที่ในแง่ของการเด้งเนี่ยโอกาสเด้งมีสูงพอเทียมแถว 1,900 บวกลบเพราะว่ามันเริ่มเกิดสัญญาที่ค่อนจะระดับวิกเนี่ยเริ่มเรียนจะโตคาสิกระดับ5วิกโอเวอร์โซแล้วระดับเดก็คือใกล้โอเวอร์โซมากแล้วนะครับโอกาสเด้งแถว 19,000 ก็จะมีความไปได้พอสมควรแต่มันเป็นแค่เด้งสั้นอาจจะขึ้นในโซนแนวต้าน10วันที่ผ่านมาผ่านแล้วลงต่อได้นะครับหรือการเด้งขึ้นรอบนี้อาจจะงานเด้งขึ้นช่างหูช่วยก็ได้เพราะรูปทรงเขาคล้ายๆขึ้นปั้มแล้วนะครับถ้าเขาเด้งขึ้นปั้มอาจจะเป็นช่างหูช่วยหรืออาจจะเป็นทรงของภาพหัวกับไหลก็ได้นะครับอาจจะเป็นการเด้งขึ้นช่างไหลขวาก็ได้ก็ยังเป็นกลุ่มที่น่าเป็นห่วงอยู่โดยเฉพาะยิ่งถ้าราคาน้ำมันโลกเนี่ยยังลงต่อเนื่องอยู่นะครับกลุ่มทุนเกี่ยวข้องน้ำมันเนี่ยก็คงจะขึ้นได้ลำบากถ้าราคาน้ำมันโลกลงต่อเนื่องนะครับแล้วช่วงนี้นอกจากหุ้นที่เกี่ยวกับน้ำมันลงแล้วเนี่ยหุ้นพวกสีฟ้าส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างจะลงด้วยซึ่งเป็นเทรนด์นึงที่ดึงให้กลุ่มพลังงานเนี่ยเป็นขาลงต่อเนื่องนะครับครับมาดูกลุ่มโรงพยาบาลนะครับกลุ่มโรงพยาบาลเองก็เป็นกลุ่มที่ลำบากเช่นกันนะครับถ้าดูกราฟทั้งเดย์ทั้งวีคเนี่ยสัญญาณไปทางเดียวกันหมดคื
เล่นอยู่ใต้ค่าเฉลี่ยทุกเส้นทั้งเดย์ทั้งวีคถืออยู่ใต้สูงทั้งคู่นะครับและถึงตอนนี้จะมีสัญญาณที่พยายามจะดีดกลับก็ตามเนี่ยแต่ก็ตามเนี่ยการดีดกลับตรงนี้มันจะเป็นการดีดใกล้กับแนวรับของเส้นแนวโน้มที่เราลากเป็นเส้นคอเส้นเน็กไลน์ของภาพโบกับไหลอยู่นะครับซึ่งมันอยู่ประมาณ4485ถ้าหลุดใต้4485เนี่ยเป็นภาพโบกับไหลอย่างสมบูรณ์นั่นจะทำให้เกิดการลงที่ค่อนจะลงลึกเลยแต่ถ้าจะดีเนี่ยให้สบายใจคือผ่าน 4,700 ขึ้นไปคือพ้นค่าเฉลี่ยทั้ง10วัน 20,700 วันที่ไปให้ได้นะครับมันถึงจะเป็นแนวการขึ้นตัวที่เป็นอย่างชัดเจนนะครับต่อมานะครับมาดูกลุ่มของ ICT นะครับ ICT เองเนี่ยภาพก็ไม่สวยแล้วครับสังเกตนะครับว่าไอ้ชุดท้ายของผู้เนี่ยเป็นกลุ่มที่ต้องระวังนั้นเพราะว่าภาพคล้ายกันหมดคือเล่นใต้คือทั้งเดย์ทั้งวีคทุกเส้นนะครับซีรีส์อยู่ใต้ศูนย์ทั้งหมดนะครับกลุ่มพวกนี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่จริงเนี่ยต้องหลีกเลี่ยงเพราะว่าถ้าเป็นการลงทั้งเดย์ทั้งวีคหรือค่าเฉลี่ยทุกเส้นเนี่ยเวลามันเด้งกลับเนี่ยยังเก่งแค่เด้งสั้นๆนะครับแล้วก็อาจจะเป็นการเด้งสั้นๆเฉยๆในผ่านระยะตรงนี้เนี่ยแนวที่มันจะเป็นแนวใกล้สุดคือแถว140นะครับซึ่งจริงๆแล้ว140คือเน็กไลน์กับภาพหัวกำไรนั่นเองตอนนี้กลุ่มซีเนียร์แย่งว่ามันเป็นหลุดเส้นคอหรือเน็กไลน์กับภาพหัวกำไรเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วยังลงไม่ถึงเป้าด้วยนะครับถึงแม้มันจะมีภาวะของการเกิดโอเวอร์โซทั้งเดย์ทั้งวีคแล้วแต่ก็ตามการดีดกลับของขาลงเนี่ยมันอาจจะเด้งทั้งขาเฉยต้านในฝ่ายลงต่อหรือในแง่ขาลงเองเนี่ยมันอาจจะเกิดโอเวอร์โซต่อเนื่องหลายวันได้นะครับครับมาดูชุดกลุ่มปิโตรเคมีนะครับปิโตรเคมีก็รับผลพวงของน้ำมันเหมือนกันถ้าน้ำมันเนี่ยมีสถานการณ์ที่เป็นขาลงต่อเนื่องเนี่ยนะเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยปิโตรเคมีเองก็จะเป็นขาลงที่เห็นตอนนี้นะครับเห็นว่าช่วงนี้ปิโตรเคมีเนี่ยเรื่องสปายที่กำลังลำบากเพราะว่าตัวกลุ่มเองก็เห็นชัดเจนนะครับว่ายังคงลงใต้กระสุนทุกเส้นนะครับเป็นซีเรียสอยู่ใต้ศูนย์หมดทั้งเดย์ทั้งวีคนะครับแล้วก็มีสถานการณ์ที่หลุดกรอบซีเรียสที่เคยแกว่งใช้เรือออกมาด้วยแล้วเพิ่งหลุดออกมาด้วยนะครับทำให้ความเสี่ยงการที่จะลงอย่างน้อยความสูงซีเรียสเนี่ยมีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับก็เป็นเหมือนกันในแง่ของสัญญาณโอเวอร์โซลเริ่มมีโอเวอร์โซลไหมเริ่มมีสัญญาณโอเวอร์โซลบ้างนะครับแต่ว่าจำไม่ได้เพราะว่าถ้าเป็นขาลงเนี่ยแต่โอเวอร์โซลเกิดต่อเนื่องได้หลายวันนะครับอย่าประมาทก็เริ่มโอเวอร์โซลบ้างแล้วมันจะได้เร็วๆนะครับมันจะลงต่อแต่โอเวอร์โซลต่อเนื่องได้ถึงแม้จะมีได้บ้างคุณกลุ่มนี้เป็นการที่ขั้นๆแบบขาลงอยู่ดีมาดูกลุ่มสังหาครับสังหาเองก็เหมือนกันนะครับภาพของเขาเป็นหัวกระไรและหลุดไม่หลุดเล็กไรมาด้วยนะครับอยู่ใต้เส้นทุกเส้นทั้งเดย์ทั้งวีคคืออยู่ใต้ศูนย์ทั้งคู่นะครับก็เป็นกลุ่มที่ต้องระวังนะครับเพราะว่าภาพของการลงหรือหลุดเล็กไรของภาพหัวกระไรเนี่ยมันต้องลงและลงถึงเป้าด้วยนะครับมาดูค่าบาทนะครับค่าบาทเองเนี่ยนะครับก็ยังแกว่งอยู่ในกรอบของดูกราฟประเดย์เห็นยังแกว่งอยู่กรอบสามเหลี่ยมนะครับยังไม่เพื่อว่ายังไม่เลือกข้างนะครับแต่ก็ตามเนี่ยถ้าดูจากเชิงเวลาเนี่ยก็ไม่เกินที่1กันยายนเนี่ยผมต้องเลือกข้างนะครับว่าจะเลือกฝั่งชี้ขึ้นคืออ่อนค่าหรือฝั่งทิ่มหัวลงคือแข็งค่านะครับถ้าดูตามกรอบของสามเหลี่ยมเนี่ยคือพ้นประมาณ 31.5 ขึ้นไปนะครับมันจะพ้นกรอบสามเหลี่ยมด้านบนแล้วก็เลือกฝั่งของการชี้ขึ้นคืออ่อนค่าต่อเนื่องซึ่งแน่นะครับถ้าเลือกฝั่งอ่อนค่าต่อเนื่องเนี่ยค่าบาทอ่อนค่าเกิน 31.5 ขึ้นไปเมื่อไหร่เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อค่าบาทอ่อนที่เซ็ตมันจะลงนะครับในทางกลับกันนะครับถ้าเกิดเขาเลือกฝั่งของการแข่งข้าแหละนะครับถ้าดูตามตัวเลขคร่าวๆแบบปัจเจกให้จำง่ายๆคือลุกใต้31ครับลุกใต้31ลงมาคือแข่งข้าต่ำกว่า31ลงมาเมื่อไหร่เนี่ยนั่นคือตัวข้างบาทเลือกฝั่งของการแข่งข้าแล้วซึ่งอาจจะมีผลดีเราจะลุ้นให้เซ็ตเด้งกลับมาบ้านนะครับข้างบาทแข่งข้าจะดูในกราฟของกราฟระดับนี้ทั้งเดย์ทั้งวีคเนี่ยนะครับต้องบอกว่าแถวใต้31เนี่ยมันมีแนวรับอยู่นิดนึงนะครับถ้าดูตามภาพเนี่ยล่างสุดเนี่ยคือ30.8จุด 30.8 จะเป็นการหลุดฐานเดิมนะครับถ้าแข่งค่าต่ำกว่า 30.8 เนี่ยก็จะชัดเลยว่าเป็นการเลือกแข่งค่าให้เห็นทั้งสลับเดย์และวีคนะครับมาดูเรื่องของน้ำมันโลกครับน้ำมันโลกเองเนี่ยวันนี้ก็มีการเด้งกลับขึ้นมาบ้างนะครับแต่ก็ตามเนี่ยภาพรูปทรงเขาเนี่ยมีความเสี่ยงกันว่ามาจากการเด้งสั้นถ้ายังไม่ผ่าน40นะครับถ้าผ่านทีขึ้นไปพอลุ้นโดยพ้องยิ่งถ้าจะเห็นชัดคือผ่านทีสองแล้วยืนได้เนี่ยนี้ลุ้นว่าติดกับเป็นขาขึ้นแค่ลงชั่วคราวแต่ถ้ายังเด้งขั้นแล้วไม่เกิน40แล้วลงต่อเนี่ยต้องหวังโดยพ้องยิ่งนะครับถ้าหลุดฐานประมาณ34ลงมาเนี่ยนะครับมันจะไม่สวยเลยเพราะการหลุดใต้ฐาน34ลงมาจะทำเป็นเกิดภาพไปสาวคลื่นคว่ำให้เราเป็นทันทีนะครับและอาจทำให้เกิดการลงต่อเนื่องลงมาโดยพ้องยิ่งถ้าหลุดใต้30ปั๊บเนี่ยมันจะลงมาถึง25เลยซึ่ง25เนี่ยมันเยอะไปเราจะพุ่งขึ้นเลยตอนนี้ดูนะครับใกล้ๆคือ35บวกลบแล้วก็ใกล้ๆแถว31นะครับที่จะรับของฐานเดิมนะครับว่าจะรับอยู่หรือเปล่าแต่ก็ตามถ้าเกิดมันลงต่ำลงมาอีกหน่อยนะครับในแง่ของแนวรับที่สำคัญคือค่าเฉลี่ย25สัปดาห์อยู่แถว34นะถ้าหลุดใต้34ปั๊บเนี่ยการหลุดค่าเฉลี่ยดับ
สิบยี่ห้าเจ็ดห้าสัปดาห์นี่คือรวมหมดและระวังนิดนึงครับถ้า MACD ของกราฟระดับสัปดาห์ตัดใต้ศูนย์ด้วยมันจะเสริมทางลงเหมือนกราฟระดับเจ็ดสี่ใต้ศูนย์ไปแล้วนะครับครับสุดท้ายนะครับเป็นทองละจบทองสองตัวทองเองนะครับต้องบอกนะครับว่ามันยังไม่ยอมไปไหนนะครับพูดง่ายว่ามันแกว่งตัวเนี่ยสามสี่ห้าพันนี้นิ่งๆอยู่นะครับพูดง่ายว่ามันแกว่งตัวแคบๆมากเลยนะครับยังไม่เลือกทิศที่ชัดเจนนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยกรอบการแกว่งอยู่นะครับถ้าดูในเชิงกราฟแบบเจแล้วเนี่ยฐานนั่นๆคือ1,900นะครับถ้าหลุด1,900เมื่อไหร่เนี่ยไม่สวยแน่ถ้าหลุด1,900เมื่อไหร่ปั๊บอาจจะลงไปแถว1,800-1,850นะครับแล้วก็กรอบบนเนี่ยก็อยู่ตรงแถวยอดเดิมสักหนึ่งแถว2015นะครับก็เป็นกรอบที่พูดง่ายว่าเป็นกรอบยอดที่ใกล้ๆนะครับนี่ที่มี2,000ด้วยแล้วก็มี2,500นะครับถ้ามันยังไม่ไปในสไลด์อยู่ตรงนี้นะครับโอเคครับชัดเจนครับคุณชอมสุดท้ายครับมีอะไรฝากไหมครับสั้นๆเลยครับครับสั้นๆนะครับก็คือไอ้ตัวรับซื้อเทรดหุ้นรวยนะครับเทรดหุ้นรวยเนี่ยจะมีวันที่3 4ตุลานี้แต่เราจะมีสอนเสริมแต่วันที่11 18 19นะครับหรือที่นั่งอยู่แค่ 2-3 ที่นั่งเองถ้าสนใจเนี่ยติดพรุ่งนี้ติดต่อที่026514747789ครับเป็นหลักที่สอนสำหรับคนที่ไม่เป็นกราฟเลยหรือคนที่พอจะเป็นกราฟบ้างแต่ไม่เก่งนะครับอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook โชติวงศ์นะครับครับขอบคุณครับคุณชอครับครับสวัสดีครับครับแล้วก็สุดท้ายครับเดี๋ยวต้องเบรกก่อนมั้ยฮะไม่เบรกก่อนแล้วกลับมาฮะงั้นเบรกก่อนครับ